ไทซื่อหญิงอดีตแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งโลกเตรียมรีไทร์ในวัย29ปีกีฬาวันที่13มิถุนายน2567 16:48 นไทซื่อหญิงนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ3ของโลกจากไต้หวันเตรียมอำลาการเล่นอาชีพหลังจากจบภารกิจในโอลิมปิก2024ในวัย29ปีก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาตั้งแต่ปีก่อนว่าอดีตนักตบลูกขนไก่หญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเตรียมวางแผนรีไทร์อาชีพในปี2024ล่าสุดมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากสปอนเซอร์ของเธออย่างแบรนด์วิกเตอร์ว่าปีนี้จะเป็นการลงเล่นปีสุดท้ายในการเล่นแบดมินตันอาชีพของไทซื่อหญิงจากประกาศดังกล่าวระบุว่าเปิดตัวครั้งแรกบนเวทีระดับนานาชาติในวัย13ปีก่อนจะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกไทซื่อหญิงเชื่อมั่นในตัวเองมาโดยตลอดโดยแสดงความสามารถอันน่าทึ่งของเธอให้โลกได้รับรู้ในปีนี้เธอจะกล่าวอำลาอาชีพนักกีฬาแบดมินตันของเธอมาร่วมชมการแข่งขันครั้งสุดท้ายอันน่าทึ่งของไทซื่อหญิงสำหรับไทซื่อหญิงปัจจุบันรั้งอยู่ในอันดับ3ของโลกและเคยขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกด้วยวัย22ปีในปี2016และยาวนานถึง214สัปดาห์ซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของ BWF โดยไทซื่อหญิงประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยการคว้าแชมป์มากมายรวมถึงเคยคว้าเหรียญเงินในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020และรองแชมป์โลกในปี2021วิโรจน์แสงแรงอย่าคาดหวังกับสุทินซัดค่าไวไฟพลทหารเดือนละ1,200แทงเวอร์การเมืองวันที่13มิถุนายน2567 16:13 วิโรจน์แสงแรงสุทินสมควรแล้วให้พวงมาลัยใครเขาก็ไม่รับแนะทบทวนระเบียบหักเงินเดือนพลทหารหลังพบค่าสูบซ่วมถูกหักซัดค่าไวไฟเดือนละ1,200แพงไปจริงซื้อเน็ตเองคงถูกกว่าเมื่อวันที่13มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเอกสารหลุดกองทัพบกที่มีการเรียกเก็บค่าสูบซ่วมเดือนละ500บาทจากพลทหารว่าขอชื่นชมก่อนว่าการจัดการกับปัญหานี้ทำได้อย่างรวดเร็วมากแต่ถ้าเราไปลงโทษเป็นคนเป็นค่ายตนเชื่อว่าจะเกิดกรณีแบบนี้อีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนของพลทหารแต่ละค่ายไม่มีความชัดเจนขนาดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังงงว่าสั่งการไปแล้วแต่ทำไมไปหักค่าสูบซ่วมตนต้องย้อนว่าจำในสภาได้หรือไม่ที่เคยระบุคำว่าขอร้องคือคำว่าสั่งการเรื่องนี้สั่งการเขายังไม่ทำเลยต้องยิ่งกว่าสั่งการแล้วต้องกำชับแล้วหรือไม่ต้องทำระเบียบให้ชัดเจนหรือเปล่าถ้าระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายไม่ชัดเจนแต่ละค่ายจะมีมาตรฐานที่แตกต่างกันนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวต่อว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียพลทหารต่างค่ายเขาสื่อสารการตั้งข้อสงสัยว่าทำไมหักไม่เท่ากันสุดท้ายพลทหารหรือคนไม่เท่ากันจะโทษพลทหารก็ไม่ได้จะโทษผู้บัญชาการผบ.ค่ายก็ไม่เต็มที่ตนคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือทำระเบียบในการหักค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนโปร่งใสและเปิดเผยเงินจะต้องเหลือเท่ากันทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ค่ายใดเมื่อถามว่าโทษของผบ.ค่ายถือว่าเหมาะสมหรือไม่ที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางนายวิโรจน์กล่าวว่าถ้าลงโทษเป็นคนเป็นค่ายเดี๋ยวไปดูจะมีการเปรียบเทียบระหว่างพลทหารแต่ละค่ายและจะไปไล่ลงโทษเป็นค่ายแบบนี้หรือเ
เรื่องนี้อย่าโทษที่คนต้องโทษที่ระบบตนเชื่อว่าการหักค่าสูบซ่วมไม่ได้เกิดขึ้นในรุ่นนี้น่าจะหักมาหลายรุ่นแล้วตนคิดว่าควรทำระบบทันทีนายสุทินจะได้ไม่ต้องงงแล้วนายสุทินบอกว่าสั่งการไปแล้วแล้วเดี๋ยวมีค่าอะไรอีกค่าไวนิลค่านั่นค่านี่คุณต้องสั่งทุกค่าเลยรอในฐานะรัฐมนตรีจะไปสั่งจุกจิกอย่างนั้นเลยหรอทำไมไม่ทบทวนและแก้ไขระเบียบชัดเจนนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวว่ายังมีเรื่องเงินเดือนที่พลทหารได้รับตนเข้าใจว่าตอนนี้ไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดแล้วแต่จะเข้าบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วตนมีคำถามว่าหักด้วยวิธีไหนยังมีพฤติกรรมเก็บบัตร ATM หรือไม่หรือตั้งรหัสบัตร ATM เหมือนกันทั้งค่ายเรื่องนี้มีร้องเรียนเข้ามาในกรรมาธิการหลากหลายค่ายทั้งนี้ตนเคยเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเงินเดือนและสวัสดิการของทหารไปแล้วโดยการส่งเบาะแสให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เมื่อถามว่าล่าสุดมีการหักค่า Wi-Fi อินเทอร์เน็ตจำนวน 1,200 บาทจนเป็นที่ตั้งคำถามว่าควรให้เป็นสวัสดิการหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าค่าจุกจิกพวกนี้ตนยืนยันว่าแต่ละค่ายหักไม่เหมือนกันเชื่อว่าสุดท้ายโดนทุกค่ายเพราะจะถูกตั้งคำถามว่าเอาระเบียบที่ไหนมาหักไม่ใช่ว่าตนปกป้องผบ.ค่ายแต่ในเมื่อระเบียบไม่ชัดแต่ละค่ายก็ประพฤติตามกันมาจากรุ่นก่อนถ้าลำพังนายสุทินยังคิดได้แค่นี้ว่าเดี๋ยวจะสั่งการเรื่องค่าสูบซ่วมงงว่าทำไมไม่ทำตามเดี๋ยวจะมีค่าเอกสารอีกเดี๋ยวจะมีค่า Wi-Fi อีกแล้วก็จะงงอีกสั่งการไปแล้วไม่ให้หักค่า Wi-Fi ทำไมยังหักอีกเฮ้ยงงผมว่ารัฐมนตรีไม่ใช่มาสั่งอะไรแบบนี้ถ้าไม่อย่างนั้นเรื่องสูบซ่วมคงต้องคิดค่ากระดาษชำระด้วยนายวิโรจน์กล่าวเมื่อถามว่า 1,200 บาทสำหรับค่า Wi-Fi แพงไปหรือไม่นายวิโรจน์หัวเราะและกล่าวว่าแพงไปจริงๆซื้ออินเทอร์เน็ตเองน่าจะถูกกว่าตอนที่ตนพูดถึงเรื่องการจัดซื้ออาวุธควรสั่งการดันไปขอร้องเรื่องที่ขอร้องดันไปสั่งการสมควรแล้วที่ให้พวงมาลัยใครใครก็ไม่รับสมควรแล้วที่อาจารย์ผู้ใหญ่เขาบอกว่าคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาจากพลเรือนผมว่าก็คงคาดหวังได้ยากเหมือนกันนายวิโรจน์กล่าวช่องทางชมสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยบู๊เดือดเบลแกเรียกีฬาวันที่13มิถุนายน2567 11:04 น.ช่องทางชมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลวันนี้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สนามที่3วอลเลย์บอลหญิงไทยบู๊เดือดเบลแกเรียวันนี้เวลา 12:30 น.วันที่13มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สนามที่3ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่11ถึง17มิถุนายน2567โดยวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ร่วมกับตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมนีโดยวันนี้มีโปรแกรมลงสนามพบกับทีมชาติบัลแกเรียเวลา 12:30 น.ตามเวลาประเทศไทยช่องทางชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7เชียร์สดออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv และเว็บไซต์TEROASIA.com สำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2024ยิงสนาม3วันพฤหัสบดีที่วันที่13มิถุนายน2567เวลา 12:00 น.ไทยพบบัลแกเรียวันเสาร์ที่วันที่15มิถุนายน2567เวลา 15:30 น.ไทยพบโปแลนด์วันอาทิตย์ที่วันที่16มิถุนายน2567นัดส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มเวลา 12:00 น.
ไทยพบเยอรมนีอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายตุรกีทีมอันดับหนึ่งของโลกประเดิม VNL Week 3